เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smile Molly นะคะในวิดีโอนี้เราเพิ่งกลับมาจากห้างในวิดีโอก่อนหน้าเนาะจะพาพี่ๆมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากห้าง Big C รังสิตกันนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆอยากทราบว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดูเลยค่ะน้องโมลี่นะคะพี่ๆได้อะไรมาใหม่อย่างแรกเลยนะคะนี่ให้พี่ๆชมหน่อยนะตัวอะไรคะหมาพันไรเนี่ยลูกน่ารักจังตัวเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ2299หรือเปล่าของแฮปปี้นะคะพี่พี่อยู่นี่นี่นะคะเพื่อนๆของแฮปปี้กิฟต์อ๋อไม่ใช่นี่259บาทนะคะนี่ตัวนี้นะคะมีเหลืออยู่ตัวสุดท้ายแล้วเนาะกว่าจะเลือกได้เนาะที่พี่ๆได้ชมในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะนี่เปิดถุงช็อปน้องโมลี่หลับแล้วเหรอคะนิ้วนอนแล้วสองที่น้องสมายได้มาก็คือตุ๊กตาหมูนะคะพี่ๆน่ารักจังเลยนะคะนุ่มด้วยนะคะไหนพี่ๆชมหน่อยสิลูกหน้าตามันเป็นยังไงน้องหมูตัวนี้เป็นขนนาโนนะคะเพื่อนๆน่ารักมากน้องสมายเขาชอบตอนแรกว่าจะเอาไอ้ตุ๊กตากระต่ายแต่มีตำหนินะคะไม่ได้ออกมาเนาะเลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนใช่ไหมค่ะแล้วน้องสมายทานอะไรอยู่ลูกช่วยพี่ๆทานด้วยสิคะขนมมัชเมลโล่นะคะพี่ๆนี่เป็นอีกอย่างที่เราได้มาเนาะจะน้ำลายไหลเลยเนี่ยรถไหนดีคะนี่แม่ปุ๋มชอบรถนี้ค่ะรถเมลอนนะคะมีทั้งกล้วยทั้งเยอะแยะเลยแล้วก็กล้วยสมัยขณะกำลังกินโหเต็มปากเลยค่ะอร่อยไหมคะต่อค่ะเพื่อนนี่หมีอะไรนะคะป้าหมีเขาซื้อมาของเขาหรือเปล่าข้าวอาหารนะคะเพื่อนๆอ๋อนี่ของป้าหมีผัดไทยกุ้งสดของป้าหมีแล้วก็มีหน่อไม้สดนะคะเพื่อนๆนี่มีอะไรอีกเพราะว่าแม่ผมเดินไปก่อนเขาไปคนละแผนกน้องไปเกี่ยวกับพวกของใช้นี่เขาเดินไปโซนอาหารนะคะหน่อไม้ดองเปรี้ยวตาสมาร์ทเชฟนะคะจะเป็นหน่อไม้อีกเหมือนกันนะคะเพื่อนแต่เป็นหน่อไม้ดองเพื่อนเดี๋ยวมาดูถุงนี้กันบ้างนะคะอันนี้มีอะไรนะคะอันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กแพ็ค6ชิ้นนะคะอ๋อเป็นเค้กนะคะแล้วอันนี้ล่ะผัดมาม่าขี้เมานะคะเพื่อนอ๋อผัดมาม่าราคา19บาทนะต่อกล่องนี่นะคะเพื่อนก็น่าทานอยู่นะน่าทานมากเลยค่ะแต่อันนี้นะคะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว19บาทเหมือนกันเพื่อนๆที่เคยไปห้าง Big C ก็จะมีคุ้นเคยกันอยู่เนาะอาหารกล่องที่มีขายอยู่ในห้างนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน้องสมายไปเลือกกับป้ามานี่เบงเบงสีความอร่อยแบบเหนือชั้นเบงเบงนะคะเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตนะมีข้าวปองถูกกรอบส่วนอันนี้ก็เป็นมัฟเฟิลนี่นะคะเพื่อนๆขาดไม่ได้ในทุกๆบ้านนะคะจะต้องซื้อกันนะคะไข่ไก่สดแม่สะอาดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแพ็คละ10ฟองไข่ไก่สดที่เราจะต้องทานนะคะแม่ปุ๋มต้องทานไข่เป็นหลักเลยเพราะแม่ปุ๋มเป็นมังสวิรัติไข่นะคะแล้วก็ทานเพื่อนเดี๋ยวมาดูที่ถุงนี้กันบ้างนะคะว่าในนี้มีอะไรนะคะที่แม่ปุ๋มแยกไปซื้อต่างหากของใช้ที่จำเป็นก็คือหวีผมเพราะของแม่ปุ๋มมันหลุดค่ะเพื่อนๆหวีเนาะอันเดิมอันเก่านี่ก็เลยไปเอาอีกแบบมานะคะเพื่อนๆคราวนี้ไม่หลุดแน่อันนั้นรู้สึกที่มันหลุดจะซื้อที่ห้างโลตัสนะอันนี้ของห้างบิ๊กซีจะเป็นอีกแบบนะคะแฮร์โคนเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะอันนั้นมันเป็นนี่แล้วก็ซื้อที่นี่แล้วก็ซื้อที่ฉีดเต่ามาฉีดเต่าที่ฉีดรักแร้นะคะเพื่อนๆนี่แม่ปุ๋มติดชอบใช้เนี่ยเรโซน่ามันแห้งสบายแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้เป็นกลิ่น Fresh Rose นะคะนะคะเพื่อนๆเรโซน่า Dry นะแห้งสบาย48ชั่วโมงนะคะก็ผ่านไปนะคะเพื่อนก็จะมีพวกยาสีฟันนะคะโคเกตโทโทใช้ที่มันหมดนะคะเพื่อนๆก็ต้องซื้อมาใหม่นี่ก็มีหน่อ
อ๋อนั้นยาสีฟันน้องสมายใช่ไหมให้พี่ชมหน่อยสิมันเป็นยังไงอ๋อมีแถมอะไรเนี่ยเขาแถมอะไรมาของเซนแอนดรูนะคะเฮลโลคิตตี้นะดูหนูแกะเอาไปไว้ในห้องน้ำก่อนแล้วก็สบู่ลักนะคะซากุระแพ็กจัมโบ้เนาะเพื่อนเฮลโลคิตตี้คูลแอนด์เฟรชทูชเพชวิทฟูรายแอนด์สลิทัลนะคะตัวนี้ฟรีสแตมเปอร์ด้วยนะคะมี4แบบให้สะสมแม่ปุ๋มก็ซื้อมาให้น้องสมายกล่องนึงนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะน่ารักดีก็กินลาเฟโร่อย่างนี้ในถุงนี้นะคะเพื่อนคืออะไรซันซิลใหม่นิวส์ในซันซิลเนเชอรัลนะคะซากุระแอนด์ราสเบอร์รี่ชายแอนด์ซอฟต์นะคะตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็ยาสระผมของเราหมดนะคะเป็นแชมพูนั่นเองนะคะซื้อมาเพิ่มตัวนี้จะอยู่ที่450มิลลิลิตรนะคะเพื่อนๆใช้ได้นานเนาะเพื่อนๆแกะมาแล้วนะคะได้แซมเปิลแถมมานะเฮลโลคิตตี้นะคะซาริโอแล้วก็มียาสีฟันค่ะคู่กันน่ารักมากเลยนะคะของเด็กนะคะของเด็กรู้สึกว่าเท่าไหร่50กว่าบาทนะคะมาที่ถุงนี้กันบ้างสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆคืออะไรนะคะขนุนค่ะเพื่อนๆแพ็คละ39บาทขนุนมากเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นผักฟันคือผักผักเบบี้กวางตุ้งไต้หวันนะคะมัชเมลโล่อยู่นะคะพี่ๆนี่นะคะประมาณนี้ถุงนี้นะคะเพื่อนๆที่ได้มาก็คือกระเป๋านะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าแฟชั่นนะคะทรงแอร์เมสลินดี้นะคะเป็นกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไรนะอินสปิเรชั่นเนาะแบบมาจากทรงลินดี้ของแอร์เมสนะคะน่ารักดีถุงก็เห็นว่ามันนี่ลดราคานะคะเพื่อนจากใบละเท่าไหร่อ่ะ300กว่าบาทเหลือ199นะคะก็เลยไปจับมานะคะมันเหลือใบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันอีกครั้งนึงนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอเปิดถุงช้อปปิ้งก็คงต้องลาพี่ๆไปก่อนแล้วเนาะในวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวนี้นะคะแม่ปุ๋มก็ลาไปกับภาพน้องๆนะคะน้องๆกินขนุนแล้วนะคะตอนนี้น้องมอลลี่ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามส่งกำลังใจให้กับช่อง Smile Molly ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆพี่ก่อนจุ๊บๆ